อยากจะให้กำลังใจกับคณะกรรมการทุกชุดเพราะว่าภารกิจกรรมการเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลปัญหาของบ้านเมืองด้วยตามภาระที่ของแต่ละชุดนะครับมันก็เลยถือโอกาสเพราะว่ากรรมการชุดนี้จะมีข่าวเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่บ่อยๆก็คิดว่ามาสังเกตดูแล้วก็ผมยังไม่มีเวลาแต่ว่าอยากจะให้กำลังใจกับคนทำงานทุกคนว่าต้องพยายามหาทางทำงานร่วมกันเพราะว่าทุกเรื่องมันจะเป็นประโยชน์ในแง่ของประชาชนแต่การมาวันนี้เกี่ยวข้องกับการที่กรรมธิการตั้งเรื่องตรวจสอบท่านไหมคะผมคิดว่าถ้ามันหาทางที่จะทำให้กรรมธิการเขาแก้ปัญหากันเองนะทำความเข้าใจกันได้เนี่ยมันก็จะทำให้การทำงานราบรื่นถ้าไม่ราบรื่นเนี่ยปัญหาของประชาชนที่ร้องเรียนมามันก็อาจจะทำให้ล่าช้าไปเพราะมันมีทางไหนที่กรรมการก็สามารถทำงานร่วมกันได้ก็จะเป็นประโยชน์กรรมการชุดนี้เหมือนกับมีตั้งเรื่องสอบท่านชวนด้วยค่ะในหลายๆประเด็นนั้นก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะผมเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนมีสิทธิ์สอบได้ภายในหน้าที่ของเขาเนี่ยฮะแต่ว่าขณะนี้มีการเสนอญัตติเพื่อขอให้ถอดถอนประธานกรรมการอยู่ผมก็ไม่อยากให้มันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเราอยากจะให้ทุกฝ่ายได้คุยทำความเข้าใจว่าต้องทำหน้าที่กันอย่างไรก็ดีได้มาเห็นบรรยากาศของการประชุมแล้วเป็นไงบ้างครับเห็นบรรยากาศคือยังมีความวุ่นวายอยู่ก็ยังมีบรรยากาศอยู่ไม่มี PM 2.5 อะไรนะคือยังมีความวุ่นวายเกิดขึ้นอยู่ครับระหว่างไอ้นี่ผมไม่พูดนะพวกเราเห็นเองไม่ก็ตอบได้เองแต่ว่าก็พยายามจะหาทางนะเพราะว่ากรรมการคณะอื่นไม่มีข่าวคราวเหมือนกรรมการชุดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนช่วยให้คำแนะนำหรือทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็อยากจะทำได้แนะนำท่านประธานกรรมการยังไม่มีเวลานั่งฟังดูบรรยากาศแล้วรู้สึกยังไงครับเพราะว่าเมื่อกี้เองก็มีไม่มีความรู้สึกอะไรนะครับนั่งดูแล้วการมาสังเกตการวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบเรื่องของการทำหน้าที่ของท่านประธานไหมครับผมก็ได้เห็นนะว่าเวลาเขาประชุมเนี่ยเป็นอย่างไรหลังจากนี้ต้องมีการเรียกทั้งคุณเสรีพิสุทธิ์คุณปรินาศีนะคุณศีนะที่เป็นประเด็นปัญหาทั้งหมดนี้ไปพูดคุยทำความเข้าใจยังเลยครับได้คุยบ้างว่าได้คุยกันบ้างเวลาพบคนส่วนตัวนะฮะว่าทำอย่างไรให้กรรมการเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้โอเคครับ